รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยเรามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาครับนั่นก็คือเมนูไมโลวิปปิ้งครีมครับหลายคนนะครับคงจะชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับกับเมนูเครื่องดื่มที่เป็นช็อกโกแลตมอลต์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเพิ่มความอร่อยเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะครับกับเมนูไมโลวิปปิ้งครีมนะครับขั้นตอนการทำง่ายมากๆเลยฮะเราจะทำส่วนแรกก่อนนะครับก็คือวิปปิ้งครีมนะครับใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้ครับจากนั้นตามด้วยไมโลผงเลยครับสองอย่างนี้นะครับผสมให้เข้ากันครับแล้วเราก็จะใช้เครื่องตีแบบนี้นะครับจะทำให้วิปปิ้งครีมของเราขึ้นฟูครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราตีจนส่วนผสมวิปปิ้งครีมนี่ขึ้นฟูแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะเซตตัวประมาณนี้เลยนี่เราพักทิ้งไว้ก่อนนะครับเมนูไมโลวิปปิ้งครีมนะฮะจะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆเลยก็จะต้องมีน้ำแข็งอันนี้ใส่ประมาณครึ่งแก้วนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยนมข้นหวานครับนมข้นหวานนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความหอมความมันจากนั้นง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมตามด้วยนมสดครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าอุ๊ยโอ้โหแก้วเสิร์ฟของเรานะครับมีพื้นที่แน่นอนเลยครับไมโลวิปปิ้งครีมนะฮะใส่ลงไปได้เลยแต่การเสิร์ฟของเรานะครับจะมีกิมมิคก็คือเราจะปาดให้เรียบๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับปาดจนเรียบนะครับแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเพิ่มความหอมอร่อยนิดนึงนะฮะเราก็จะมีตัวไมโลผงนะครับโรยด้านบนและก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเราก็จะวางด้วยช็อกโกแลตแท่งแบบนี้แหละครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมกับเมนูไมโลวิปปิ้งครีมครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับอดใจรอแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอบแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นประเภทขนมอบแต่จริงๆไม่ต้องใช้เตาอบนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กมะพร้าวหรือชื่อภาษาฝรั่งว่าโคโคนัทไวท์เค้กอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีมาเดลีนมาฝากค่ะวิธีทำผสมแป้งเค้กดราริบบิ้นกับผงฟูเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะตีด้วยความเร็วสูงสุดนานประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูค่อยๆเติมแป้งที่ผสมไว้คนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันตามด้วยผิวเลมอนใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันนำแป้งเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหยอดแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มพิม
นำเข้าอบที่อุณหภูมิ185องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์ทายด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายให้ทั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูมาเดลีนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะมีนาทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็กฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ0268276440922658968